อร่อยหยุดกินไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้หมิวจะพามาทำน้ำแข็งใสจากหิมะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะขอพูดก่อนเนาะหิมะก็เกิดจากไอ้น้ำหรือว่าหยดน้ำนะคะที่อยู่ชั้นบนของเมฆนะคะที่มีอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็มีเป็นตกมาเป็นหิมะของเรานะคะนี่นะคะเขาเรียกอะไรนะเฮรูบอยเนาะมิวเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนะคะเพื่อนๆ เนี่ยไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มีน้ำผึ้งเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะนมตรามะลิอ่ะมันแข็งมากเลยนะเพราะว่าเอาแช่ไว้ในตู้เย็นเนาะก็เลยเอาอันนี้มาทดแทนนะคะก็มีช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆมิวไม่ขอแนะนำที่ให้กินข้างบนนะคะมิวจะขอแนะนำให้กินแบบข้างล่างเนาะเนี่ยข้างล่างแบบนี้นะคะแต่เขาไม่นิยมกินกันหรอกหมิวก็แค่อยากจะมาทำวิดีโอเฉยๆนะว่ามันกินไปแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าหมิวก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเย็น คือวันนี้มันลบประมาณ5องศานะคะหมิวเข้าไปอ่านในเน็ตเนาะมันเขาไม่ยอมให้กินนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแบบเมืองอะไรเงี้ยเขาไม่ให้กินนะเพราะว่ามันสกปรกแล้วมันมีพวกมลพิษพวกอะไรเงี้ยแต่เนี่ยจะมาลองกินนะคะจะเอาแบบใต้ๆนะคะเพื่อนๆมันแข็งนะเนี่ยเนาะอีกอ่ะเย็นมากนี่ดูนี่นี่ดูมือฉันพอแล้วเย็นนี่นะคะแกะแล้วนะคะเฮลูบอยเดี๋ยวจะเทราดลงไปเลยอุ้ยว้าวมากอ่ะดูนะคะเพื่อนๆนี่ต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งแมวน่ากินมากอ่ะนี่เห็นไหมหมิวก็ไม่เคยกินนะเพิ่งกินครั้งแรกนะเนี่ยอู้ดูยืดเลยไม่ขอกินเยอะนะขอกินแค่นิดนึงอ่ะเหมือนไม่ว่าอะไรอ่ะเหมือนน้ำแข็งบ้านเราน้ำแข็งใสนะคะเป็นน้ำแข็งเลยหวานๆนะเนี่ยอร่อยมากน้ำผึ้งจนเป็นน้ำแข็งเนี่ยเพราะว่ามันเย็นเนาะอร่อยกรุบกรุบนี่มาเนี่ยได้จริงๆนะทดแทนกันได้เนี่ยถ้าใครหิวกินน้ำแข็งใสก็หรือว่าอันนี้พอได้อยู่นะไม่แนะนำให้กินเยอะนะคะกินแบบทดลองกินได้แต่ถ้ากินเยอะเกินมันไม่ดีนะคะแต่อร่อย ทานทานเป็นไงบ้างคะหมิวก็ลองชิมไปแล้วเนาะเพราะว่ามันอร่อยดีนะคะมันก็เหมือนน้ำแข็งใสบ้านเราเลยนะเนี่ยก็ทดแทนกันได้นะถ้าใครอยู่เมืองนอกก็ลองกินกับ
หิมะนี่แหละเพราะว่ามันก็อร่อยดีนะคะเป็นไงบ้างก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้มิวด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย